การประธานเพราะหน้าก็ต้องไปตอนนี้ก็ถูกตำรวจแล้วนะตำรวจนั่งกันต้นทางมาว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนยังไงปัญหามันอยู่ที่หนึ่งคือปริมาณเพียงพอหรือไม่นะเมื่อไม่เพียงพอจะจัดหาได้เพิ่มจากที่ไหนนะเช่นอันที่หมูเนี่ยเงินไปก็ต้องนำเข้านะครับการส่งออกไม่เล่าเดียวกันก็ต้องไปผลิตลูกหมูออกมาไปส่งเสริมผู้ค้าหมูรายย่อยใช่ไหมวันนี้ต้องไปตำรวจอีกว่ามีหมูที่เก็บไว้ในสต๊อกหมูแช่แข็งไว้เท่าไหร่และที่รอการส่งออกเพราะเราหาการส่งออกทั้งหมดเพื่อปริมาณหมูที่มีพอการใช้ในประเทศก็ต้องไปหาอย่างนี้หรือไหมใช่ไหมหมูตายก็ต้องสร้างหมูใหม่ขึ้นมาเพราะมันหมูขึ้นมาให้มันเพียงพอปัญหาสำคัญที่สุดก็คือว่าการแพร่ระบาดครั้งแรกมันก็แพร่ระบาดเป็นจุดๆเป็นที่ที่ไปนะมันไม่ได้ทั่วประเทศนะเพราะนั้นก็ให้กระจายตรงนี้ด้วยกระจายไหมมันเป็นพื้นที่และตายมันก็จำนวนประมาณแค่ไม่ถึง 20% น่ะแต่ทำไมหมูมันถึงขาดนั่นแสดงว่าเกิดอะไรขึ้นในกระบวนการมันมีคนไปทำอะไรหรือเปล่าแล้วหลายอย่างก็พยายามที่จะขึ้นราคาตามมาโดยไม่มีเหตุผลที่สมควรนี่ผมก็สั่งการให้กับกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบถ้ามันไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ร้องเรียนร้องสคบเลยก็จะขึ้นราคาแล้วมันมีเหตุผลสมควรแล้วคงไม่มีอะไรแล้วเพราะนั้นเกิดนะจะให้ประชาชนเดือดร้อนมากกันแล้วกันนะต้องไปตรวจต้นทุนมาไม่ใช่สมมติอะไรขึ้นบาทเดียวไอ้นี่ไปขึ้น5บาทไปเงี้ยเอาอะไรเห็นโหอะไรมาขึ้น5บาทไม่เข้าใจอย่าเห็นแก่ตัวใครเวลานี้นะ